สวัสดีครับก็ผมเอ็มจากGarenaนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ผู้สื่อมวลชนด้วยนะครับที่มาที่มูลงานพไอคอนเป Press Conference 2021จริงก็เราก็จัดอะไรอย่างนี้อยู่บ่อยๆแต่ว่าจริงๆหลักๆที่เราจัดงานวันนี้ขึ้นมาเราอยากรวมถ้าความต่างจากพี่ๆหลายท่านที่มางานอย่างจริงๆคือสิ่งที่ผมมองนะมันคือเหมือนกับว่าไงมันจะแยกเป็นแบบแคมเปญแคมเปญใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นไอคอนอะไอคอน as a whole คือเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะรวมผนึกกำลังว่านี่คือคอนเซ็ปต์และสิ่งที่เราอยากส่งมอบภายในปีนี้จริงมันมีอีกหลายแคมเปญที่เราอยากจะทำในปีนี้แต่เราอาจจะยังไม่ได้บอกมาได้อย่างตัวอย่างเช่นตัวโปรเจกต์ของตัวนะข้อมันเนี่ยก็กับทีมเนี่ยก็เป็นอันที่เราเอามาเฉลยก่อนแต่มันก็จะมีอื่นที่ตามมาในปีนี้มากมายคอนเซ็ปต์ของการที่จัดงานนี้ขึ้นมาเขาเลยจะเฉลยว่า as a free fire icon คนเขาเนี้ยพี่ๆเหล่านี้หรือน้องๆเหล่านี้ก็จะเป็นอิมเมจที่ผลักดันไปพร้อมกับฟรีไฟร์ในปีนี้แล้วก็ในอนาคตด้วยจริงๆในปี2021เนี่ยผมมองว่าสเกลของการที่เรานำดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์ไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยมันมากขึ้นถ้าทุกหลายๆท่านอาจจะพอได้ยินชื่อมาบ้างในตั้งแต่ปี2017เงี้ยจริง moving forward มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่ต่างที่สุดคือสเกลของควอลิตี้ของสิ่งที่เราได้ทำออกมาถ้าคนที่ตามจริงๆก็จะเห็นเลยว่าเราเริ่มมาตั้งแต่แบบจริงคือเรามีอย่างเช่นฟรีไฟร์นิวเวิลด์ที่เราทำกับนาดาวนะครับนาดาวมีแบงค์ทิติมีอะไรอย่างเงี้ยเจเลอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเราขยับมาเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเราอยากทำให้ภาพมันใหญ่ขึ้นมันมีคนมาร่วมงานมากขึ้นแต่จริงๆก็นี่ก็เป็นผลหนึ่งที่เราถึงได้แบบได้ร่วมงานกับคุณยาย่าครับซึ่งปกติทุกท่านก็น่าทราบดีว่าจริงๆก็คือการที่ได้งานร่วมงานกับคุณยาย่าก็ต้องมีสเกลของการทำที่มันต้องควอลิตี้ถึงนะครับแล้วก็หลายๆท่านผมไม่ได้บอกว่าทุกอันมันอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีกว่านี้นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่พวกเราทำในฐานะบริษัทคือเรามองเห็นว่าอย่างน้องๆกลุ่มฮอตช็อตก็จะเป็นกลุ่มที่มีจุดเด่นที่คนละแบบกับน้องๆอีกกลุ่มนึงหรือว่าจริงๆแตกต่างกันนะคอมออฟคอร์สเราก็ต้องดันนะคอมไปในมุมที่เขาถนัดนะครับแล้วก็ยังมีความเป็นฟรีไฟร์ซึ่งทุกคนน่าจะทราบดีนะคอมตัวแรกนี้ตอนนี้ก็น่าจะเกิน60-70ล้านวิวแล้วนะครับตัวที่ผมคงพูดไม่ได้หยาบนิดนึง แต่ว่าเราก็จริงๆอย่างตัวคุณยาย่าคือผมอยากทำตอนนั้นนะคอนเซ็ปต์คือเราอยากทำไลฟ์แอคชั่นเพราะจริงๆคือเกมของเรามันก็แอคชั่นเบสเนาะคือมันแอคชั่นเบสเป็นเกมอันดับหนึ่งที่เราติดยอดดาวน์โหลดมาตลอดแล้วอยากโชว์ความเป็นนัมเบอร์วันของเรานิดนึงว่าแบบโอเคเราทำได้ขนาดนี้นะเพื่อให้ผู้เล่นทุกคนจริงๆหลักๆมันก็คือเหมือนกับว่าหลายๆงานที่บางที่ท่านเจอผมคือผมจะพูดบ่อยมากว่าฟรีไฟร์เนี่ยผมอยากทำให้จริงๆไม่ใช่แค่ผมทุกๆคนในทีมอยากทำให้เป็นมากกว่าเกมจริงๆถ้าที่ไอขยายความตรงนี้มันก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราทำให้ว่ามันเป็นแค่เกมคือสุดท้ายทุกคนก็โหลดเกมเล่นเกมแล้วก็จบแต่จริงเรามองว่าทุกคนที่เป็นแฟนของเราเขาอาจจะต้องการเห็นเกมมากกว่าแค่ entertainment form เดียวคือ playing game คือมันอาจจะมากกว่านั้นในเชิงว่าโอเคยูดูหนังฟรีไฟได้ยูสามารถ enjoy แบบทีวีโชว์สไตล์อย่าง hot shot ของเราได้หรือดู live action ของคุณยาย่าหรือ action film จากทางคุณนคอมทีมคุณนุ้ยอะไรแต่ละต่างๆนานาคือเราอยากให้รู้สึกว่าฟรีไฟเนี่ยเป็น entertainment form ที่ผลักดันไปพร้อมกับ digital entertainment ของประเทศไทยจริงๆอันนี้คอนเซ็ปต์ที่เราทำวันนี้ผมเชื่อว่าฟรีไฟเองก็ได้เดินทางมาไกลนะครับในหลายปีที่ผ่านมาถ้าถามว่าอยากเข้าถึงคนกลุ่มไหนคือผมมองว่าตอนนี้ เรายังจะตอบคำถามเดิมของคำว่าไอคอนอันแรกที่ผมพูดถึงคือ inclusive อ่ะผมต้องการให้มันครอบคลุมถึงทุกๆกลุ่มอันที่เราเข้าไม่ถึงก็อยากจะเข้าไปถึงก็น่าจะสื่อได้จากหลายๆในหลายท่านหลายๆพี่ๆน้องๆศิลปินหลายๆท่านที่เราเลือกใช้แล้วว่ามันก็คือเข้าถึง
คนที่ฟรีไฟร์ไม่เคยทำมาก่อนสไตล์ของคอนเทนต์ที่เราไม่เคยทำมาก่อนใครจะไปเชื่อว่าเกมในไทยก้าวมาถึงจุดนี้ในปีนี้ที่แบบมีหนังไลฟ์แอคชั่นที่คุณภาพมันแบบฮอลลีวูดอ่ะคือสำหรับผมก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอบคุณทีมทุกคนรวมถึงพี่ๆโปรดักชั่นแล้วก็จริงๆคือทางศิลปินหรือว่าดาราที่ตอบรับเรามาเพราะจริงๆคือถ้าเขาไม่ตอบรับก็คงไม่ได้ร่วมงานกันก็เลยคิดว่าอันนี้คิดว่าขอบคุณสำหรับโอกาสแล้วก็ขอบคุณคำติชมที่ทุกคนมีให้เกี่ยวกับตัวคลิปนี้ผมเชื่อว่าตั้งแต่2017มาเราทำอะไรผิดพลาดมาก็มีบ้างแต่ว่าเราก็พยายามจะทำให้เต็มที่ในฐานะที่ผู้เล่นหลายๆคนทั่วประเทศจริงก็ทุกเพศทุกวัยจริงก็เล่นเกมเราเยอะมากแล้วตอนนี้นะครับถ้ามองในเชิงของถ้ามองในเชิงของธุรกิจผมเชื่อว่าGarena เราคงจะไม่หยุดที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าเราทุกคนในส่วนของรายละเอียดจริงๆคือผมอาจจะแจ้งให้ไม่ได้นะครับแต่ในเชิงการตลาดผมเชื่อว่าเป้าหมายต่อไปของเราคือเราอยากทำอะไรที่มันamaze สำหรับคนอื่นมากกว่านี้รวมถึงมอบโอกาสให้วงการภาพยนตร์วงการเพลงหรือต่างๆได้ทำในอะไรที่เขาอาจจะไม่เคยทำจริงๆคือถ้าพูดถึงในแบบหลายๆ10ปีที่ผ่านมามันก็มีละครมีหนังมีอะไรผมมองว่าความแตกต่างของการตลาดในที่นี้คืออย่างเช่นการที่เอามาพ่วงกับผลิตภัณฑ์หนึ่งในเชิงที่มันไม่ใช่เป็นแค่แอดคอมเมอร์เชียลเหมือนดูทีวีแล้วเห็นโฆษณาอย่างเงี้ยมันอาจจะยังไม่ค่อยมีตรงนี้เลยอยากจะลองทำอะไรที่มันครีเอทีฟมากขึ้นลองอะไรต่างๆนานาที่เราไม่เคยทำที่พูดไปในวันนี้จริงๆ Free Fire มันเป็นเกม global แล้วนะครับก็มีอยู่มากกว่า140 market อ่ะก็ผมมองว่าในสิ่งที่เราจะเซอร์ไพรส์ในปีนี้คือน่าจะมีการร่วมมือกับระดับโลกหลายๆคนในปีนี้ที่ต้องถึงเวลาก็จะแจ้งให้ผมเชื่อว่ามันจะมีอีกเยอะและในระดับประเทศไทยเองก็จะมีอีกเพิ่มมากขึ้นแต่ผมแค่อาจจะขยายความว่า Free Fire มันเป็นเกม international แล้วมันเป็นเกม global ผมมองว่าหลายๆอย่างที่จะถูกเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนคนไทยคือก็เป็นทั้งระดับโลกและใน local scale เหมือนกันแล้วก็ผมเองก็ยังตื่นเต้นเลยแล้วก็มีหลายๆดีลที่เราพยายามจะทำอยู่ในต่อๆไปด้วยฝากทุกคนแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านถ้าใครยังไม่เคยลอง Free Fire ก็โหลดมาเล่นดูได้ผมว่าแม้กระทั่งผมเองนะผมจริงผมก็เล่นเกม FPS มาตลอดจริงๆผมอยู่ Garena มาผมก็เล่นแต่เกม FPS มาแม้กระทั่งตัวเองนะถ้าพูดถึงชีวิตส่วนตัวผมเชื่อว่าเกมนี้มันเป็นจอนราใหม่จอนรา Battle Royale เป็นจอนราที่มันเล่นง่ายจบไวถ้าเป็นในฟอร์มของมือถือผมเชื่อว่าถ้าลองเล่นดูอาจจะชอบคนที่ให้โอกาสมันนะ Free Fire จะ User Friendly มากจุดเด่นที่ผมมองว่ามันดีต่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นก็คือผมมองว่า Free Fire มันเล่นง่ายแล้วก็จบไว user friendly แต่ในขณะเดียวกันซีลิ่งของเกมมันสูงด้วยก็คือเหมือนกับว่าถ้าอยู่จะไปมืออาชีพก็สามารถเป็นมืออาชีพได้แต่ entry ที่จะเข้าไปมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นมันง่ายมากนะครับผมเลยมองว่าตรงนี้เองก็ถ้าใครเป็นแฟนของ e-sport ของ Free Fire ก็ฝากให้ติดตามโปรลีกของเราที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในช่วง final นะครับก็มีการแข่งระดับมืออาชีพสำหรับน้องๆทุกคนที่มองว่า Free Fire เป็นถึงอาชีพสำหรับเขาแล้วก็สำหรับใครที่เล่นเพื่อความสนุกก็ enjoy content ต่างๆในปีนี้หรือต่อๆไปของ Free Fire ก็ขอบคุณนะครับสำหรับคำติชมขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ